ใกล้จะถึงเทศกาลปีใหม่กันแล้วสายหวานคนไหนกำลังมองหาร้านดีๆขนมอร่อยๆบรรยากาศน่ารักน่ารักหวานๆสไตล์เกาหลีอยู่แล้วก็แวะมาที่ร้านซินเทสนะครับรับรองไม่ผิดหวังครับที่นี่นะฮะก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่ผมว่าเหมาะกับการจัดปาร์ตี้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับ wow. เข้ามาในร้านนะครับซินเทสแคนทีนะฮะบอกได้เลยว่าบรรยากาศสีชมพูสวยงามแบบนี้นะฮะเรามาดูกันดีกว่าว่าขนมของเขาเนี่ยจะอร่อยขนาดไหนครับมาที่ร้านซินเทสแคนทีแล้วนะครับสายหวานทุกคนนะฮะนอกเหนือจากบรรยากาศสวยๆแบบนี้อยากให้ลองสั่งนะฮะขนมหวานตามนี้เลยครับอร่อยแน่นอนเมนูแรกครับคัพชีสเค้กนะครับด้านล่างนะฮะเราจะเห็นว่าเป็นบิสกิตนะครับแล้วก็ด้านบนจะเป็นตัวชีสเค้กอันต่อมานะครับอันนี้อยากจะแนะนำจริงๆครับด้านนอกนี่ดูสวยหรูมากทีเดียวนะฮะอันนี้คือเค้กพีชครับพีชเนี่ยในประเทศไทยไม่ค่อยมีใครเอามาทำเพราะว่ามันหอมมันแพงอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่นี่มีมาที่เมนูเครื่องดื่มบ้างนะครับอันนี้ผมขอแนะนำเลยถูกใจวัยรุ่นแน่นอนนะฮะกับบับเบิ้ลกัมโซดานะครับเป็นโซดานะฮะซ่าๆเลยนะฮะแล้วก็จะมีตัวไซรัปบับเบิ้ลกัมแล้วก็จะมีตัวมะนาวเข้าไปด้วยมันทั้งจะเปรี้ยวหวานแล้วก็ซ่าต่อมาครับอันนี้อยากให้ลองทานกันนะครับจะเป็นคุกกี้แอนด์ครีมมินชิพนะครับก็หลักๆคือจะเป็นบิสกิตช็อกโกแลตที่เราคุ้นเคยกันนะฮะก็ปั่นรวมกับตัวมิ้นท์แล้วก็ตัวช็อกโกแลตชิพด้านบนก็จะมีวิปปิ้งครีมบีบมาแบบไม่อั้นแบบนี้เลยนะฮะอยากให้เห็นไปพร้อมๆกันคือเมื่อกี้พอกดลงไปปุ๊บเรารู้เลยว่าชีสมันนุ่มมากๆโอ้โหบอกเลยว่าอร่อยมากคือแน่ๆแหละคือมันเป็นอะไรที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วกับตัวชีสเค้กที่ข้างใต้เป็นบิสกิตแต่ที่ซินเทสแคนทีนะฮะอยากจะบอกว่าชีสเค้กเนี่ยแบบนุ่มละมุนมากรสชาติและกลิ่นของเขาอ่ะผมคิดว่าหลายๆสีอ่ะมันน่าจะมีหลายๆกลิ่นหลายๆรสด้วยมันลงตัวมากเลยนะฮะคุณผู้ชมอยากให้มาลองจริงๆครับเมนูต่อมาครับอันนี้จะเป็นเค้กพีชนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันดีกว่าว่าจะน่าทานขนาดไหนอย่างที่เห็นนะฮะคุณผู้ชมเค้กพีชของเราจะเป็นเค้กนะครับหลายๆชั้นเลยนะฮะแล้วก็จะสลับด้วยตัวครีมนะฮะแล้วก็จะมีพีชด้านบนนะฮะก็จะเป็นเกรซไอซิ่งนะฮะแบบนี้เดี๋ยวเรามาชิมไปพร้อมๆกันเลยด้วยความที่เค้กของเขาเนี่ยมีหลายชั้นแต่ละชั้นก็จะขั้นด้วยตัวบัตเตอร์ครีมดังนั้นเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าร่วนๆไม่แห้งเกินไปแล้วก็ตัวพีชเนี่ยก็จะมีให้เราแบบได้เคี้ยวนะเป็นชิ้นๆเลยแต่ที่ชอบที่สุดเลยสำหรับตัวพีชเค้กอันนี้นะฮะก็คือตัวเกรซไอซิ่งที่เขาเคลือบมันเพิ่มความหวานมันเพิ่มกลิ่นนะฮะอร่อยจริงๆฮะอันนี้มาที่เมนูเครื่องดื่มครับอันนี้คุกกี้แอนด์ครีมมินท์ชิพนะครับอยากให้มาลองนะครับหลายๆคนนะฮะอาจจะแบบไม่เคยลองตัวที่เป็นมินท์อันเนี้ยถือว่าเป็นมิ้นท์ที่ทานง่ายแล้วก็อร่อยมากเพราะว่าเป็นคุกกี้แอนด์ครีมนะฮะจะมีคุกกี้ช็อกโกแลตด้วยแล้วก็มีตัวช็อกโกแลตด้วยเรื่องของมิ้นท์เนี่ยมันแค่มันเหมือนเพิ่มกลิ่นแล้วก็เพิ่มความสดชื่นเท่านั้นแต่ว่าเบสหลักจริงๆเนี่ยมันยังเป็นในเรื่องของช็อกโกแลตนมอยู่อยากให้มาลองจริงครับอร่อยจริงอันนี้เขาทำได้ลงตัวมากอีกหนึ่งเมนูครับบับเบิ้ลกัมโซดาครับก่อนทานเราต้องคนนิดนึงนะฮะให้ตัวไซรัปมันกระจายนิดนึงโอ้โหสุดยอดอ่ะสดชื่นนะฮะซับซ่านมากแล้วก็ตัวไซรัปของเขาอ่ะมันมีความหอมมันก็จะเป็นคล้ายๆกับกลิ่นแบบผลไม้รวมมันลงตัวมากแล้วมันหอมอร่อยหวานแต่เขามีตัดเปรี้ยวนิดนึงนะฮะคุณผู้ชมดังนั้นเนี่ยอยากให้มาสั่งจริงๆได้เมนูซ่าๆแบบนี้ชื่นใจทีเดียวครับสำหรับร้านซินเทสแคนทีนนะครับตั้งอยู่ที่สยามสแควร์ซอย10ครับตรงข้ามกับศูนย์หนังสือจุฬาเลยครับผมแชร์พิกัดให้แล้วนะฮะสายหวานทุกคนต้องไม่พลาดแวะมาเช็คอินครับสายหวานทุกคนนะครับอดใจรอกับเมนูอร่อยๆสักครู่เดียวครับเพราะผมเห็นอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะฮะซื้อของจากตลาดเยอะทีเดียวครับเมนูวันนี้ต้องอร่อยแน่นอนติดตามชมกันให้ได้นะครับอีกไม่กี่วันก็จะถึงเทศกาลปีใหม่แล้วนะคุณผู้ชมปีเก่าผ่านไปปีใหม่กำลังจะมาเราก็น่าจะมีขนมเป็นของขวัญของฝากให้กับคนที่เรารักหรือเตรียมไว้สำหรับเพื่อนฝูงที่จะมารับประทานกันที่บ้านจริงไหมคุณผู้ชมอาจารย์เลยเตรียมไว้นะเค้กส้มปีใหม่ช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอน
วันนี้เรามาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยความอร่อยกับเมนูเค้กซานตาคลอสกันดีกว่านะครับเริ่มจากการทำเค้กซานตาคลอสกันเลยนะครับผสมแป้งสาลีทำเค้กแป้งข้าวโพดผงฟูและเกลือป่นเข้าด้วยการเตรียมไว้ก่อนครับตีเนยสดชนิดเค็มกับน้ำตาลทรายเพิ่มความหวานมันด้วยครีมเค็มข้นหวานตรานกเหี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโปรโมสตีด้วยความเร็วปานกลางจนกระทั่งขึ้นฟูเติมไข่ไก่ทีละฟองจนกระทั่งครบลดความเร็วลงต่ำใส่ส่วนผสมแป้งเพิ่มความหอมมันด้วยนมข้นจืดตรานกเหี่ยวฟอลคอนจะได้เนื้อเค้กที่อร่อยหอมนุ่มยาวนานแล้วตีผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันเทส่วนผสมเค้กลงในพิมพ์นำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ300องศาฟาเรนไฮต์หรือ150องศาเซลเซียสประมาณ40นาทีหรือจนกระทั่งสุกนำออกจากพิมพ์พักไว้ให้เย็นสนิทหั่นเค้กออกเป็น2ส่วนทาด้วยแยมสตรอเบอรี่ประกบเค้กอีก1ส่วนเตรียมไว้นะครับจากนั้นเรามาทำบัตเตอร์ครีมนมกันครับผสมบัตเตอร์ครีมกับครีมเทียมข้นหวานตรานกเหี่ยวฟอลคอนเข้าด้วยกันแบ่งบัตเตอร์ครีม250กรัมผสมกับสีผสมอาหารสีชมพูคนให้เข้ากันเตรียมไว้ปาดก้อนเค้กครับส่วนบัตเตอร์ครีมที่เหลือเตรียมไว้สำหรับตกแต่งนะครับสุดท้ายเคลือบก้อนเค้กด้วยบัตเตอร์ครีมนมชมพูตกแต่งก้อนเค้กให้เป็นรูปหน้าซานตาคลอสด้วยฟองดองสีแดงบีบแต่งด้วยบัตเตอร์ครีมสีขาวและฟองดองรูปดาวให้สวยงามใครได้รับประทานหรือได้รับเป็นของขวัญแล้วก็รับรองเลยครับจะมีความสุขและความประทับใจแน่นอนคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงขนมเค้กมีมากมายทีเดียวคุณผู้ชมเป็นหมื่นๆเป็นแสนๆชนิดเลยนะแต่หลายคนทีเดียวก็ไม่ค่อยชอบนะคุณผู้ชมเค้กที่มีไขมันมากเกินแล้วก็แต่งหน้าด้วยครีมเยอะๆวันนี้ถูกใจแน่นอนเค้กของเราวันนี้นะไม่มีครีมเลยแล้วก็เปรี้ยวปลิ้สต้องบอกนะคุณผู้ชมไม่ได้ว่าจะมาคุยกันแบบให้ฟุ้งกันเล่นยามสิ้นปีนะว่าเค้กส้มของอาจารย์ยิ่งศักดิ์อ่ะใครได้ไปทำใครรวยกันเป็นแถบเป็นแถวคุณผู้ชม wow. ทำง่ายมากเนื้อเค้กละเอียดจิ๊บเลยนะคุณผู้ชมเพราะว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้แป้งเค้กตราลิปบินแป้งเค้กเสร็จแล้วก็ผสมแป้งข้าวโพดใส่น้ำตาลทรายกระป๋นไปน้อยหนึ่งใส่ผงฟูไปอีกนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมนะน้ำสะอาดใส่ลงไปหน่อยหนึ่งแน่นอนสปันเค้กของเราสูตรนี้เราก็ใส่โอเวอร์เลตลงไปนิดหนึ่งคุณผู้ชมก็ควักซะแล้วก็หยิบใส่ลงไปก้อนหนึ่งไข่ไก่สูตรธรรมชาติตราด็อกเตอร์เฮนเทลงไปคุณผู้ชมอุ้ยกลัวเค้กสีไม่ส้มเหรอโอ้ยส้มส้มคุณผู้ชมนี่สีส้มผสมอาหารเดี๋ยวก็ส้มแล้วอันนี้เราก็เตรียมตีส่วนผสมนี้ก่อนเห็นไหมตายแล้วสีส้มยังก็ใส่ส้มลงไป2ไร่ครึ่งคุณผู้ชมดูสิส้มสักขนาดนี้ผสมผสมเริ่มเข้ากันแล้วก็เริ่มขึ้นฟูคุณผู้ชมอย่าลืมใส่ส่วนผสมต่อไปนั่นก็คือนี่เลยคุณผู้ชมครับนมข้นจืดตรานกเหี่ยวฟอลคอนจะช่วยให้สะพานเค้กส้มของอาจารย์ตำรับนี้นะหอมอร่อยยาวนานเลยคุณผู้ชมพอใส่นมเสร็จแล้วก็ตีต่อนะคุณผู้ชมเดี๋ยวมันจะฟูขึ้นมาอีกแล้วก็เพื่อเพิ่มความเงาวาววับใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตรับรองจะติดใจตีต่อไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชมเอาล่ะคุณผู้ชมครับถึงเวลาสำคัญแล้วเราจะใส่กลิ่นส้มชนิดน้ำลงไปนะคุณผู้ชมอุ้ยมันส้มๆเลยคุณผู้ชม
น้ำลายสอเลยเอาล่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมครับเสร็จแล้วเราก็จัดการตักใส่พิมพ์วันนี้เลือกเป็นพิมพ์ฟรอยแบบนี้นะคุณผู้ชมผู้ตายนี่กลิ่นส้มหอมจังเลยอ่ะว้าวเอาล่ะนำเข้าเตาอบก่อนประเดี๋ยวระหว่างที่ขนมอยู่ในเตาอบเรามาเตรียมหน้าฝัดส้มกันนะครับเราจะเตรียมหน้าฝัดด้วยการใส่แป้งข้าวโพดลงไปก่อนนะคุณผู้ชมผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกน้ำตาลทรายใส่ลงไปเสร็จแล้วก็จัดการคนทั้งหมดตรงนี้ให้เข้ากันก่อนแป้งจะได้ไม่เป็นลูกใส่น้ำลงไปนิดนึงพอน้ำลงไปมันก็จะขลุกคลิกขลุกคลิกคนๆนะเอาละนี่ต้องใส่แล้วคุณผู้ชมครับนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนป้าจะช่วยให้เค้กส้มของเราตำรับนี้หอมนุ่มแบบยาวนานครับคนให้เข้ากันนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการเปิดเตาเอาละพอเปิดเตาเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมครับน้ำส้มเข้มข้นที่เราใช้ในการชงดื่มใส่ลงไปมันเปรี้ยวปริ๊ดเลยนะอยากให้สีแบบส้มอีกหน่อยหนึ่งไหมสีส้มผสมอาหารใส่ไปน้อยหนึ่งเดี๋ยวรอสักครู่นะให้มันเริ่มร้อนๆก่อนนะคุณผู้ชมส่วนผสมนี้จะเปรี้ยวแล้วก็เข้มข้นมากเสร็จแล้วเราก็เริ่มใส่เนยสดลงไปใส่เข้าไปให้มันละลายเข้ากันส่วนผสมสุกแล้วนะคุณผู้ชมใส่กลิ่นส้มลงไปเราจะไม่ปล่อยให้มันเดือดพล่อนเพราะว่าเนี่ยผสมสุกแล้วมันก็จะดูข้นๆแล้วนะโอ้ยปิดไฟเดือดแล้วปิดไฟแล้วก็ยังคนต่อคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ตักหน้าส้มของเราเนี่ยหยอดลงไปคุณผู้ชมต้องทำอย่างรวดเร็วปานกามนิดหนุ่มเอาละเสร็จแล้วเราก็มีส้มนะคุณผู้ชมมาวางฝังลงไปหน่อยโอ้ยส้มจริงๆนี่ยาไม่ใช่วิญญาณส้มพอใครซื้อไปเสร็จส้มจริงป่ะอย่าเมาสิส้มจริงเบื่อลูกค้าเมามอยนะคุณผู้ชมนะโอ้ยส้มเขาคนจีนเนี่ยเขาถือว่าส้มเนี่ยเป็นมงคลนะเพราะฉะนั้นเริ่มต้นปีมีส้มมาให้เนี่ยร่ำรวยรุ่งเรืองนะคะคุณผู้ชมโอ้ยน่ากินค่ะกินแล้วเฮงนะคะทำขนมเสร็จแล้วก็อดไม่ได้ที่จะขออวยพรคุณผู้ชมนะปีใหม่มาถึงแล้วล่ะคุณผู้ชมอะไรที่ผ่านไปแล้วก็ผ่านไปแก้ไขไม่ได้เก็บไว้เป็นเพียงแค่ความทรงจำเพื่อเป็นบทเรียนแต่ไม่ใช่เก็บไว้เป็นความทรงจำที่ปวดร้าวอันนั้นไม่เก็บคุณผู้ชมทิ้งไปซะและพรุ่งนี้เราก็จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตของเราเราจะต้องสตรองขึ้นจริงไหมคุณผู้ชมครับและช่วงหน้าคุณผู้ชมก็อย่าไปไหนนะครับได้ข่าวสองแม่ลูกตั้งใจทำขนมฝากคุณผู้ชมเห็นรู้ว่าไปซื้อชาเขียวมาจากญี่ปุ่นเลยนะใครที่กำลังมองหาของฝากในช่วงเทศกาลแต่ทำขนมยังไม่ค่อยเก่งเลยแล้วก็ที่บ้านยังไม่มีอุปกรณ์อะไรเยอะแยะมากมายวันนี้เรามีเมนูแนะนำที่รับรองง่ายด้วยอร่อยด้วยค่ะเมนูของเราสองคนวันนี้คือพุดดิ้งชาเขียวถั่วแดงจ้าช่วงเคล็ดลับความอร่อยง่ายๆสนับสนุนโดยทิวลิปสายหวานคนไหนที่เบื่อคุกกี้แบบกรอบๆลองเปลี่ยนมาทำคุกกี้แบบนิ่มหรือซอฟต์คุกกี้เนื้อนุ่มเคี้ยวอร่อยกันดีกว่าค่ะเมนูของเราวันนี้ก็คือไวท์ช็อกโกแลตชังคุกกี้ค่ะผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์เบกกิ้งโซดาผงฟูและเกลือป่นเข้าด้วยกันเตรียมไว้ใส่เนยสดชนิดเค็มละลายน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายไข่ไก่และกลิ่นวานิลาชนิดน้ำลงในอ่างผสมคนผสมจนเข้ากันดีค่อยๆเติมส่วนผสมแป้งจนหมดคนให้เข้ากันเติมทิวลิปไวท์ช็อกโกแลตชิพส์ชนิดเม็ด
ลางคนอีกครั้งจนเป็นเนื้อเดียวกันพักแป้งไว้15นาทีเตรียมไว้ใช้ที่ตักไอศกรีมตักแป้งคุกกี้ลงบนถาดอบแต่งหน้าด้วยทิวลิปไวท์ช็อกโกแลตคอมพาวหั่นเป็นชิ้นกดคุกกี้ให้แบนเล็กน้อยนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์หรือ175องศาเซลเซียสประมาณ 15-20 นาทีหรือจนกระทั่งสุกจัดคุกกี้ใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟเพียงเท่านี้ก็อร่อยกับไวท์ช็อกโกแลตชังคุกกี้แล้วล่ะค่ะปกติเนี่ยชาเขียวกับถั่วแดงเนี่ยเป็นของท็อปฮิตที่คนญี่ปุ่นและคนไทยชอบทานวันนี้มามีเลือกทำพุดดิ้งชาเขียวถั่วแดงแบบไหนยังไงอ๋อจะมีเป็นถั่วแดงอยู่ข้างล่างของถ้วยแล้วก็ชาเขียวอยู่ข้างบนขนมง่ายๆในช่วงเทศกาลของเราสองคนคือพุดดิ้งชาเขียวถั่วแดงวันนี้เราสองคนเลือกใช้ถั่วแดงเล็กตราเข้าท้องแช่น้ำทิ้งไว้1คืนจากนั้นเทน้ำออกต้มไฟอ่อนๆนะคะ1ชั่วโมงจนกระทั่งถั่วแดงนุ่มหลังจากเราได้ถั่วแดงต้มแล้วเนี่ยปกติถั่วแดงมันจะไม่มีรสชาติอะไรนอกจากรสถั่วใช่ไหมเราต้องการให้มันมีรสหวานหอมแล้วก็เซตตัวนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมีเจลาตินกับน้ำใส่ลงไปก่อนคนให้เข้ากันทิ้งไว้สักครู่ใส่ถั่วแดงลงไปในหม้อต้มนะคะถั่วแดงเล็กของเราที่ต้มสุกแล้วน้ำตาลทรายแดงตราเข้าท้องเช่นกันวานิลาชนิดน้ำสังเกตว่าเจลาตินของเราเนี่ยขึ้นมาข้นแบบนี้เลยใส่ลงไปและสุดท้ายใส่ครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนช่วยเพิ่มความหวานมันให้กับถั่วแดงของเรา100กรัมนะคนต่อจนส่วนผสมของเราเนี่ยเดือดเดือดแล้วนะปิดไฟจากนั้นเดี๋ยวนะตักใส่ถ้วยให้เอาน้ำด้วยนะเอาน้ำด้วยนะแบบนี้โอเคเนาะส่วนผสมชาเขียวของเราเนี่ยเริ่มต้นด้วยผลิตภัณฑ์นม UHT สำหรับตีฟองตราฟอลคอนโปรเฟชชั่นอลค่ะตามด้วยครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนช่วยเพิ่มความหวานมันวุ้นผงแป้งข้าวโพดใส่ลงไปในชาเขียวจากนั้นใส่วานิลาชนิดน้ำคนส่วนผสมให้เข้ากันนะขั้นตอนนี้คุณผู้ชมทางบ้านจะทำก็ได้หรือไม่ทำก็ได้แต่ด้วยความที่หลายครั้งเวลาซื้อชาเขียวมาบางยี่ห้อสีมันไม่ชวนทานเพราะฉะนั้นเนี่ยนานาเพิ่มสีผสมอาหารลงไปนิดนึงนะคะและเนยสดชนิดเค็มใส่ลงไปนิดนึงจากนั้นพอเราใส่ส่วนผสมทุกอย่างเข้าไปแล้วนะคะเราต้มส่วนผสมจนเดือดก่อนระหว่างที่ต้มส่วนผสมอย่าลืมคนส่วนผสมตลอดเวลาเพราะว่าในนี้มีแป้งข้าวโพดแล้วอ
เราจะเห็นส่วนผสมเดือดแบบนี้ยกลงเติมทิวลิปไวท์ช็อกโกแลตคอมพาวลงไปคนสักครู่เดียวช็อกโกแลตก็จะละลายออกมาค่ะตัวไวท์ช็อกโกแลตคอมพาวอ่ะจะดึงรสชาติของชาเขียวให้อร่อยยิ่งขึ้นเพราะมันจะมีรสนมอ่ะชาเขียวถั่วแดงของเราใกล้ได้รับประทานแล้วตอนนี้ยังทานไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่เซตตัวทิ้งไว้อุณหภูมิห้องจนกระทั่งหน้าของเขาเนี่ยเริ่มเซตตัวนะคะแล้วนำเข้าตู้เย็นจนถึงเวลารับประทานค่ะเซตตัวแล้วนำออกมาเสิร์ฟก่อนเสิร์ฟตกแต่งนิดนึงให้เข้ากับเทศกาลหอมแบบมัทฉะข้างบนเดี๋ยวตักให้ทุกคนดูก่อนดูสิเนี่ยหอมนมๆอ่ะจากไวท์ช็อกโกแลตกับนมแน่เลยอ่ะถั่วแดงยังได้เคี้ยวอ่ะใช่มันมีความรู้สึกว่าไม่ได้เละไปหมดเลยอ่ะมันยังได้เคี้ยวถั่วแดงแล้วก็หอมชาเขียวอร่อยมากว้าวลากันไปด้วยขนมอร่อยอร่อยตำรับนี้รับรองค่ะว่าปีหน้าอดเปรี้ยวกินหวานพวกเราทั้งครอบครัวจะยังมีขนมอร่อยอร่อยมาฝากสายหวานให้ได้ฟินกันอีกเช่นเคยติดตามชมพวกเราได้ทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งทางไทยรัฐทีวีช่อง32เราขอ Merry Christmas and Happy New Year ถูกผู้ชมทุกท่านสำหรับวันนี้นานาและอาจารย์เมย์เป็นตัวแทนของพวกเราทั้งครอบครัว Merry Christmas and Happy New Year อีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะเปิดเรื่องงามยามดีนะฮะขอเอาใจคนที่ชื่นชอบความหนาวความเย็นนะฮะที่ร้านจริงๆคาเฟ่นะครับเขาโด่งดังมากๆนะครับเรื่องไอศกรีมเมลอนก็เป็นอีกหนึ่งผลไม้นะครับวันนี้เอามาทำเป็นเค้กเพิ่มความอร่อยและชื่นใจด้วยครับนี่คือชิปฟ่อนที่ดีใช่